ไมเกรนนอนไม่ค่อยหลับไม่อยากกระดูกพุนตอนแก่แนะนำให้ทานแมกนีเซียมครับและผลสำรวจพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ขาดแร่ธาตุแมกนีเซียมครับควรทานเสริมเป็นอย่างยิ่งจากการศึกษาวิจัยในคนที่เป็นไมเกรนโดยให้ทานแมกนีเซียมต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกวันพบว่าอัตราการเป็นไมเกรนลดลงอย่างมีนัยยะและส่วนตัวผมเองที่เป็นไมเกรนบ่อยและกินแมกนีเซียมทุกวันตอนนี้คือแทบจะลืมไปเลยครับว่าเคยเป็นไมเกรนแมกนีเซียมมีบทบาทต่อสมองทำให้หลับง่ายขึ้นดีขึ้นเวลาที่เหมาะสมกับการกินแมกนีเซียมเลยจะเป็นช่วงเย็นครับและแมกนีเซียมนิยมใช้ในนักกีฬามีบทบาทให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังออกกำลังกายได้ดีครับแล้วแมกนีเซียมเหมาะกับการทานคู่กับแคลเซียมเพราะตัวแมกนีเซียมจะนำพาแคลเซียมเข้ากระดูกได้ดีขึ้นเหมาะกับการดูแลกระดูกสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นกระดูกพรุนหรือผู้สูงอายุทั้งหลายยิ่งเหมาะเลยครับแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่ดีมากๆแต่คนไม่ค่อยรู้จักกันและที่สำคัญคนไทยส่วนใหญ่มีภาวะขาดแมกนีเซียมกันครับเพราะแมกนีเซียมตามธรรมชาติหากินได้ไม่ค่อยบ่อยคือจากอาหารตระกูลถั่วทั้งหลายกล้วยผักขมปลาทูข้าวกล้องพวกนี้ไม่ใช่อาหารที่เรากินกันทุกวันใช่ไหมครับเลยทำให้คนส่วนใหญ่ได้รับแมกนีเซียมไม่เพียงพอการทานแมกนีเซียมเสริมก็เป็นเรื่องที่ดีครับอย่างตัวผมกินแมกนีเซียมของ CEO Factory ที่มีแมกนีเซียมให้ถึง4ฟอร์มค่อยๆปลดปล่อยอยู่ในร่างกายได้ยาวนานกินตอนเย็นอยู่ได้ถึงตอนนอนมีบทบาทในเรื่องการนอนหลับได้ดีขึ้นครับและที่ชอบที่สุดคือหลังจากกินต่อเนื่องทุกวันไมเกรนแทบจะไม่มาอีกเลยครับใครที่มีปัญหาเหล่านี้ทั้งไมเกรนนอนไม่ค่อยหลับตาคริวคนที่ออกกำลังกายและคนที่ไม่อยากกระดูกพุนแนะนำแมกนีเซียมของแบรนด์ CEO Factory Thailand ตัวนี้เลยครับแบรนด์ดีของไทยมั่นใจเรื่องคุณภาพได้เลยครับใครสนใจก็กดติดตามได้เลยครับ